่านนี้เนี่ยที่เขามีการนำพักกัน8พักใช่ไหม8ใช่ไหมสรุปแล้วเพราะว่ามันมีแฮชแท็ก MOU 8พักด้วยกันที่ร่วมกันตั้งโต๊ะในครั้งนี้คุณพี่ต้องขยับอีกนิดนึงขยับนิดนึงคือน้องอยากดูภาพเนี้ยภาพที่เขาถือปฏิญญาร่วมกันเนี่ยเหมือนอะไรรู้ว่ามีชาวเน็ตแซวเหมือนถือทะเบียนสมรสแต่งงานก็หลังจากไปสู่ขอไงร่วมกันเหมือนถือใบทะเบียนสมรสร่วมกันเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ยืนยันชื่นมื่นกันเลยนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือการพร้อมแล้วที่จะจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าประเทศไทยต่อค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่มาร่วมกันเนี่ยคุณผู้ชมหลากหลายพรรคทยอยกันมาหนึ่งในนั้นบรรยากาศที่เราเห็นอันนี้คุณแม่หน่อยคุณแม่หญิงหน่อยเอ๊ะเป็นคนเดียวบนเวทีที่ใส่หน้ากากด้วยนะดิฉันเลยไม่แน่ใจใช่ไหมใช่ไหมเลยคิดว่าคนรอบตัวท่านเสี่ยงหรือเปล่าท่านก็เลยมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะคุณผู้ชมหรือมีบางคนโอ้ยว่าไปนู่นแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สาธารณสุขไหมหรือยังไงตีความกันไปได้หลากหลายชาวเน็ตอ่ะโอ้นี่ค่ะคุณหญิงหน่อยนะคะเดินทางมาร่วมงานแล้วก็ยืนยันว่าครั้งนี้การเซ็น MOU เนี่ยสิ่งนึงที่ทางพรรคยึดมั่นและยืนยันมาโดยตลอดมาพร้อมกันกับลูกชายแดดดี้แดดดี้คุณพ่อสิทธานะคะก็จะไม่แตะต้องมาตรา112อย่างแน่นอนค่ะแล้วถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตเขาดันเข้าสภาจะต้องถอนตัวไหมคะคุณหญิงคุณหญิงบอกว่าไม่เกี่ยวจ้ะไม่เกี่ยวกันเอาเป็นว่าถ้าพรรคไหนเขามีนโยบายเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาแต่ว่านโยบายสิ่งที่เรายืนยันก็คือตั้งใจที่จะผลักดันสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเท่านั้นนะคะยืนยันว่าพรรคของคุณหญิงหน่อยเนี่ยไทยสร้างไทยเรามีความชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วก็ย้ำจุดยืนไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนอกเหนือจากคำว่ามีลุงไม่มีเราเป็นยากันลุงอันนี้หลายคนเข้าใจในช่วงโค้งสุดท้ายแต่สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือยืนยันอีกครั้งขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่าไทยสร้างไทยที่นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือว่าการยกเลิกมาตรา112ค่ะในพรรคร่วมกันเนี่ยนะคะ ก็คือไม่มีเรื่อง112ใน MOU คือไม่ไปแตะไม่ไปแก้แล้วก็เป็นร่างแรกที่พรรคก้าวไกลร่างมาก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีเรื่องนี้ตั้งแต่ร่างแรกแล้วนะคะแก้เราไม่ยกเลิก112ก็พูดอย่างเดิมจุดยืนอย่างเดิมนะคะซึ่งขณะนี้มันไม่ได้มีอยู่ใน MOU ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าไม่แตะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวแต่พอเรื่องนี้ไม่อยู่ใน MOU ก็เลยทำให้สบายใจที่จะเข้าร่วมกับ MOU ในครั้งนี้ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังท่านนี้หน้าตาดูละอ่อนมีคนแซวแบบว่าตอนก้มๆเงยๆมุมซ้ายมุมขวาคล้ายๆคุณอะตอมที่เป็นนักร้องอยังดูยังหนุ่มยังแน่นนะคุณผู้ชมพี่กังฟูวสวัสดิ์พวงพรศรีค่ะท่านนี้บอกว่าการลงนาม MOU ไม่มีอะไรที่ผมอึดอัดใจเลยข้อผูกมัดอะไรที่ว่าน่ะมันคุยกันได้ทุกคนยอมถอยคนละก้าวเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไกลมากกว่าเดิมตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือประคับประคองให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนเอาลำดับแรกตรงนี้ก่อนเลยค่ะส่วนโควต้าในการแบ่งกระทรวงกันเนี่ยเอากระทรวงไหนแบ่งคนนั้นเอาเก้าอี้ดูแลอะไรพี่กังฟูบอกเลยนะคะว่าขอให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ส่วนตัวผมเองบอกเลยว่าการเข้าสภามาทำงานในครั้งนี้ไม่ได้มาเอาตำแหน่งเน้นมาเอาตำนานค่ะเรื่องของพี่ใหญ่ครับผมก็วันนี้ผมมาไม่ได้มาดูตำแหน่งครับผมไม่ได้มาเอาตำแหน่งครับมาเอาตำนานแล้วดูเวลายิ้มสิโอ้โหตาไปสละอีเลยค่ะประโยคนี้แหละเมื่อวานคุณผู้ชมหลายคนก็แซวนะคะว่าโอ้โหถ้าไม่เน้นตำแหน่งมาเอาตำนานแสดงว่าเขาต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการที่จะสร้างตำนานอะไรสักอย่างในวงการการเมืองไทยแน่นอนเลยค่ะถ้าเขาได้ตำแหน่งด้วยอ่ะก็เป็นรัฐมนตรีก็ยิ่งเป็นตำนานคือเขามีสองเก้าอี้แล้วยังดูละอ่อนนะดูเป็นคนรุ่นใหม่นะนั่นแหละครับ